กองประสุมประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาขันกรมใหญ่คุ้มครองของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบกองประสุมประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาขันกรมใหญ่คุ้มครองของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2021ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านพลชตวาคำสายจันทวงศ์ห้องกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะพักคณะบรรษาบรรดากรมห้องโรงเรียนที่ขึ้นกับกรมใหญ่การเมืองเข้าร่วมในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านข้อตกลงเลขที่1352ทับกมปศว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาขันกลุ่มใหญ่คุ้มครองอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบประกอบมีคือทานพลจตวาคำสายจันทวงศ์ห้องกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบเป็นหัวหน้าพันเอกนางวิไลทองมังนอเมกหัวหน้าห้องการเมืองและพันเอกบุญศรีธรรมะลังสีห้องห้องการเมืองเป็นห้องและอีกสี่ทานเป็นคณะพร้อมกันนั้นยังได้ผ่านแผนการเคลื่อนไหวดำเนินประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาขันกลุ่มใหญ่คุ้มครองของกลุ่มใหญ่การเมืองทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาขันกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบคุ้มครองได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแน่ใส่เฮ็ดให้การบำรุงก่อสร้างจัดวางซับซ้อนพนักงานเข้าในตำแหน่งนำพาขันกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบสามารถรับประกันและตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานทั้งเฮ็ดให้คณะพรรคคณะบรรษาแต่ละกลุ่มกองอ้อมข้างกลุ่มใหญ่เป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติประเมินคืนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาบรรษาในกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบให้บรรลุตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้มีความเป็นเอกภาพและถูกต้องตามทิศซี่น้ำของขันเทิง